สวัสดีจ้ะอย่าให้รอทุกคนนะจ๊ะเจ๊ดำนำพามาอีกแล้ววันนี้หลายคนดูไปคราวก่อนอะคาเดมี่ของจิมทอมสันฟาร์มอะวันนี้เรามากันที่ International Christian School นนทบุรีหรือว่า ICSN นั่นเองนะจ๊ะเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์และเป็นที่ตั้งของ Panda Christian Football Academy นั่นเองนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราจะพามาดูว่าการฝึกซ้อมการเรียนการสอนราคาที่ตั้งเป็นยังไงเผื่อผู้ปกครองนะมีบุตรหลานอยากจะให้มาเรียนฟุตบอลก็มาที่นี่ได้เลยนะจ๊ะสำหรับ Panda Christian Football Academy นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไงรวมไปถึงโค้ชคนที่สอนเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าทีมชาติไทยนักเตะเยาวชนต้อง Japan Way วันนี้มาดูซิว่า Japan Way ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันเริ่มต้นยังไงแล้วมันจะมุ่งไปสู่อะไรไปดูข้างในกันเลยจ้าขยันให้กูโดดจริงๆอ่ะตอนนี้เราอยู่กับ1ในผู้ดูแลที่นี่เลยก็ว่าได้แนะนำตัวเส้นนี้หน่อยพี่จ๋าชื่อจิ๊บนะคะชื่อเล่นชื่อจิ๊บชื่อจริงชื่อเบญญานะคะก็เป็นมาร์เก็ตติ้งให้กับทีม PCFA นะคะทีม Panda Christian ค่ะก็คือ PCFA นั่นเอง Panda Christian Football Academy ซึ่งพี่จิ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการของ Academy นี้ก็ว่าได้แล้วก็เป็นคนดูแลภาพรวมทั้งหมดถูกไหมจ๊ะทีนี้ถามหน่อยพี่จิ๊บจ๋าทำไมแบบถึงแต่ใจเลือกทำอะคาเดมี่ฟุตบอลเด็กมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนพี่ที่เลือกทำกับเด็กเนี่ยก็คือเรามองว่าเด็กอ่ะเราอยากจะสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นบุคลากรสำคัญของชาติมันต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานก็คือเยาวชน yes ถูกต้องถูกต้องก็คือเป็นจุดมุ่งหมายเริ่มต้นเลยทีนี้ก็เลยสร้างอะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนพี่จิ๊บตรงนี้อยู่ในเมืองนนทบุรีนะคะถนนเลี่ยงเมืองซอย2ค่ะแถวท่าน้ำนนท์นะคะก็คือเอาง่ายว่าอยู่เลี่ยงเมืองนนท์อะแถวท่าน้ำนนท์นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ไม่ต้องห่วงยังไงมาถูกสะดวกสบายแล้วมีที่จอดรถด้วยแล้วที่นี่เริ่มเปิดสอนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เริ่มเปิดสอนปี2018นะพศไทยไม่ถูก2018มาถึงนี่ก็ประมาณ6-7 ปีแล้วนะก็คือง่ายเปิดก่อนโควิดเปิดก่อนโควิดตอนแรกก็คือสอนที่ในโรงเรียนเป็นโปรเจกต์ของมิสคาซูครูพละนะคะที่อยากจะชอบฟุตบอลแล้วก็ทำฟุตบอลในโรงเรียนเปิดเป็น after school ก่อนอ๋อก็คือเริ่มจากในโรงเรียนก่อนก็คือพี่คาซูหรือว่าโค้ชคาซูนี่แหละใช่ซึ่งเป็นเฮดโค้ชของ Panda Academy ของเราใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะคะ ICSN เริ่มจากนั้นก่อนเสร็จแล้วเราเพิ่งมาเปิดเมื่อปีน่าจะประมาณเกือบ2ปีละก็คือเริ่มจากนักเรียนก่อนนานาชาติที่อยู่ในโรงเรียนนี่แหละใช่ดังนั้น2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำเป็น Panda Christian Football Academy เต็มตัวเลยได้รับการตอบรับดีมากขนาดเปิดแค่ในโรงเรียนนะเด็กคือทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่ทั้งประมาณ 10% อะที่เป็นผู้ชายอ่ะมาสมัครเรียนก็คือมาเข้าเรียนฟุตบอลด้วยแล้วมีแบบเจ๊แบบนี้มีไหมมาเตะด้วยมีไหมน่าจะไม่ไม่มีก็ถือว่าเปิดรับหมดเลยทั้งชายทั้งหญิงที่เป็นเด็กในโรงเรียนตอนนี้ก็คือรับบุคคลภายนอกด้วยเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะพาบุตรหลานมาหรือว่าลูกหลานที่แบบมาเรียนฟุตบอลมาฝึกฟุตบอลสไตล์ญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเจแปนเวย์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมาที่นี่ได้เลยที่นี่ค่าเรียนค่าเข้าคอร์สค่าอะไรอย่างนี้คิดยังไงพี่จิ๊บจ๋าก็คิดเป็นรายเดือนค่ะก็ราคาเท่าๆกับโซนนี้แหละราคามาเก็ตตลาดนะประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทต่อ1เดือนต่อ1เดือน30วันเปิดเรียนทุกวันเลยค่ะมาได้ทุกวันเลยเหรอมาได้ทุกวันค่ะแต่วันจันทร์เนี่ยเราจะมีคอร์สพิเศษเป็นคอร์สไตรเกอร์กับโกลคีเปอร์อ๋อแยกตำแหน่งเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะดีก็คือ วันจันทร์เนี่ยคุณจะเป็นกองหน้าเป็นประตูนี่คือวันนี้จะเข้มข้นเลยใช่วันนี้เข้มข้นจากโค้ชต้นพิพัฒน์อ๋อต้นพิพัฒน์ต้นกัญญาอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเลยนะใช่ค่ะดาวซันโวปี2549โอ้โหไม่ธรรมดานะเพราะนั้นนี่เฉพาะวันจันทร์เฉพาะวันจันทร์แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยคือ1เดือนเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้น 2,000 กว่าบาทตกวันนึงไม่ถึง100บาทถูกมากเลยอ่ะเจ๊บอยู่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวจริงมีโรงเรียนนานาชาติสนับสนุนด้วยซัพพอร์ตโอเคแล้วตอนนี้ในPanda Christian Football Academy ของเราเนี่ยมีนักเรียนกี่คนแล้วตอนนี้คร่าวๆน่าจะยังไม่ถึง100นะคะ ไม่ถึง100ก็เยอะมากแล้วนะยังไม่ถึง100ก็ยังเยอะมากก็มีทีม U8 ทีม U
10 U 12ก็ไล่กันไปก็8ขวบ10ขวบ12ขวบก็อันเดอร์ตามนั้นเพราะนั้นใครที่มีบุตรหลานสนใจนี่ก็ส่งมาเรียนได้เลยติดต่อสอบถามช่องทางการติดตามเชิญได้เลยพี่จิ๊บขายของหน่อยFacebook นะคะ Facebook Panda Christian FC นะคะ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็มี Instagram ด้วยนะคะติดต่อมาทาง LINE Official นะคะ PCFA โอเคหลักๆก็คือ Facebook Fanpage LINE ของเรานะก็คือ PCFA นั่นเองมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยไหมมีเครื่องหมายแอดassign PCFA นะYes. หรือว่าถ้าเกิดยังไงจะโทรสอบถามมีเบอร์ไหมก็เบอร์080นะคะ938-1056ค่ะตามนี้โทรมาสอบถามได้เลยนะใครที่อยากจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่อะคาเดมี่นี้นะแล้วเงี้ยส่งมาเรียนมาฝึกซ้อมแล้วเกิดสุดเก่งขึ้นมาหรือพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอยากจะแข่งที่นี่ส่งแข่งไหมได้เลยค่ะมีส่งแข่งเหมือนกันมีส่งแข่งค่ะเราจอยกับลีกอาลียูสลีกนะคะที่พระราม9ที่พีซีรามานาโอเคก็คือมีส่งแข่งด้วยนะมีส่งแข่งด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนคุณพ่อคุณแม่บอกเฮ้ยไหนมาซ้อมแล้วไหนลองไปดูซิถ้าไปแข่งจริงสนามจริงบรรยากาศเป็นยังไงลูกปรับตัวได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครบทั่วเลยที่นี่ทัวร์นาเมนต์เราก็จอยนะคะเป็น international ทัวร์นาเมนต์ที่พัทยาโอเคเพราะนั้นครบวงจรนะที่ Panda Christian Football Academy ของเราวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บด้วยจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า คุยกับฝ่ายบริหารจัดการไปแล้วเราต้องมาคุยกับตัวพ่อของ Academy ที่นี่นั่นคือ Head Coach นั่นเองแนะนำตัวสักนิดนึงจ้ะสวัสดีครับผมชื่อคาซูนะครับต่อ Head Coach PCFA นะครับโค้ชคาซูนั่นเองครับเป็น Head Coach ของ PCFA นั่นเองครับวันนี้เราเดินคุยกันพี่คาซูจ๋าคือจุดเริ่มต้นตะกี้เราคุยกับพี่จิ๊บไปคร่าวๆแล้วว่าเริ่มต้นเพราะอยากให้เยาวชนเนี่ยมีที่ออกกำลังกายมีการฝึกซ้อมฝึกฝนอะไรอย่างงี้โค้ชคาซูทำไมถึงเลือกมาทำ Academy ในประเทศไทยI'm so sorry. Uh-huh. That's okay. I'm not very good at Thai. You can reply me in English. Okay, okay. So I had a chance to come here in Thailand 2009. Uh-huh. Yes. Then start with I coaching for International Soccer Academy, Football Academy in Bangkok. So yes. Coaching for international school kids and Japanese kids. Mm-hmm. Yeah. So then since I'm staying in Thailand, for 15 years, right? It's 15 years. Uh-huh. So I keep thinking myself, why I'm not teaching Thai kids? Because you start with the Japanese kid, right? Yes. And then you expand to Thai kids. Mm-hmm. Uh-huh. So that's why I'm seeking myself and then got. So where is the best place to open my academy? Mm-hmm. And I actually challenged many times before this academy. Uh-huh. Then finally, I have a great place here. Mm-hmm. Then opened this academy since 2018. ก็เหมือนที่โค้ชกาซูบอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับเด็กไทยด้วยก็เลยเปิดอะคาเดมี่นี้ตั้งแต่ปี2018ก็เหมือนที่พี่จิ๊บว่าก็คือจากโรงเรียนนานาชาติก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นอะคาเดมี่ก็คือ Panda Christian Football Academy นั่นเองครับAnd how different between Japanese kids and Thai kids in your opinion? SoThai kids, actually it's not only my opinion. Mm-hmm. So most of Japanese coaches say Thai kids and Thai players, they have a great skills. Great skill. Yes. Yeah. Yeah. However, one difference is mentality. Oh, mentality. Okay. Mentality. Uh-huh. So because attitude, right? Yes, attitude. So because of Japanese players, Japanese kids, so we want to become the best player in the world, then we can working on that.Okay, yeah. I see. We can try hard for that. นั่นคือข้อแตกต่างที่จริงแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเองก็มีความสามารถมีฝีเท้าที่ดีแต่จะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของทัศนคติอะไรก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่โค้ชคาซูพูดนะระดับชาติระดับทีมชาติหรือว่าเยาวชนทีมชาติก็บอกแบบเดียวกันนั่นคือทิศทางแบบนี้นั่นเองทีนี้I want to ask you about the Japan's way to teachThai kids, because nowadays in Thailand, national team, Masatara Ishii is the head coach of Thailand too. Yeah, how about the Japan's way in your thinking, in your thought? Yeah, so I'm working for young age for a long time. So probably, you know, so like slightly different than professional level, adult and kids. So Japanese way, Japan way is not only training physical. Yeah, so of course mentality, attitude, and also we train their mind set from the younger age. Then the first key point, keyword, so it's
our academy same being love to playing sport and football ก็คือให้มีจิตใจที่รักในการเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเทรน mindset นี่สำคัญมากเพราะสำคัญมากเรื่อง mindset เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้ยร่างกายเราดีสกิลเราดีแล้วแต่เรื่องของความคิดจิตใจอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันทีนี้ในกรุ๊ปของการฝึกซ้อมของโค้ชทาซูเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนสำคัญของเราเลยเบสิกแท็กติกหรือว่าอะไรที่แบบสำคัญสุดในAcademyที่นี่ Of course football players they need everything mentalSkills, tactics, and physical. However, this is young kid academy. So, same thing that before I told you. Of course, so we trying to make the players, kid loves to play football first. Okay. Also, this is kind of my strategy and my philosophy too. So, football is entertainment. Yeah. Right? Of course. Yeah. And PCFA, Panda Christian Football Academy, is the name of our academy.But I also put the meaning for each letter. Really? Yes. What does it stand for? P for players. Players. And C for coach. Coach. F for families. Families. Yeah. Then A for all others. So those four things. Yeah. Right? Players should be enjoy playing sport, football. Mm-hmm. Of course, coaches enjoy to coaching, train the kids. And families, they can also enjoy watching the players. Yeah.And all others is including facility here, equipment. Because of if we have no football field and equipment, we cannot play football. I see. I put those meaning for PCFA those four letters. Let's combine four letter words and to the all of this Panda Christian Football Academy. Yeah, very good. And one main thing for my academy. So before.Playing football, I train the players control the body perfectly with their image in the brain. So if they can show their image by their bodies, I see. Yeah, so they can control the ball perfectly. They can do anything what they want. Okay, พาร์ทนี้น่าสนใจนะเพราะเจ๊เคยคุยกับนักบอลอาชีพอย่างอดีตอย่างไมเคิลเบิร์นอย่างที่รีซอร์ติเทศเนี่ยเขาบอกเหมือนกันว่ามันต้องมีภาพในหัวเหมือนที่โค้ชคาซูพูดอ่ะต้องมีภาพในหัวก่อนแล้วพอเขาทำออกมาได้คิดออกมาได้แล้วแสดงออกมาได้มันก็จะเพอร์เฟกต์ทั้งในความคิดแล้วก็บาฟีเท้าของเขาออกมาด้วยครบถ้วนครบเครื่องนะที่นี่น่าสนใจมากเพราะว่าแต่ที่ฟังโค้ชคาซูพูดเนี่ยมีหลักการแล้วก็ฟาซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบเครื่องด้วยแล้วnowadays how many hours to train in here so we open our course every day every day 2 hours each two hours yes.So for the weekday 5 to 7. ก็คือ5 PM ถึง1 PM weekday and how about Saturday and Sunday? Weekend Saturday Sunday same time we open. Also we have a training in the morning 10 to 12 as well. Two period. Yes. เสาร์อาทิตย์มี2 รอบนะ10 PM ถึง 1 PM แล้วก็5 PM ถึง1 PM. วันนั้นใครที่สนใจก็ส่งบุตรหลานมาเรียนได้เลยที่ Panda Academy ของเราที่นี่นั่นเองนะจ๊ะก็ขึ้นที่อยู่ตรงนี้ไหมติดต่อไว้ตรงนี้สอบถามได้ก็คุยกับคุณจิ๊บได้เลยตรงไหนเอาให้ขึ้นตรงไหนโอเคเฮียโอเคทีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูการฝึกซ้อมกันว่า Japan Sway by Coach Kasu เนี่ยนะกับ Panda Christian Football Academy เป็นยังไงเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูด้วยการฝึกซ้อมเป็นยังไงจะเข้มข้นแค่ไหนสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้ต้องอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสโค้ชคาซูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าเย้คุยกับโค้ชแล้วกับผู้จัดการอะคาเดมี่แล้วต้องคุยกับผู้ปกครองด้วยวันนี้โชคดีมากเราเจอรุ่นพี่เจที่อัศวินด้วยสวัสดีจ้าพี่อุ๋จ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่เป็นคุณพ่อเรียบร้อยคุณพ่อโอ้โหคุณพ่อหลายปีแล้วพี่อุ๋ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่แพนด้าเอาจริงๆก็ลูกเรียนอยู่ที่นานาชาติอยู่แล้วใช่นานาชาติอยู่แล้วไอซีเอสเซนอยู่แล้วชอบคัตสึเขาสอนโค้ชคาซูเนี่ยนะจ้าถูกต้องครับเพราะว่าเขาสอนลูกคนโตอินดี้ตอนนี้จนโตตอนนี้ไปเล่นบาสเกตบอลเรียบร้อยแล้วขยับเขาสอนกีฬาเลยล่ะเขาเป็นครูพละมาก่อนด้วยอินดี้เล่นฟุตบอลมาก่อนเล่นกับคัสซึเนี่ยคัสซึเป็นคนดูแลไปเลือกชอบบาสเกตบอลก็ไปเล่นบาสแล้วตอนนี้ใช่เขาเล่นทุกอย่างเขาชอบเล่นกีฬาก็แนวแมนๆหน่อยแมนๆเหมือนพ่อนี่แหละใช่ถูกต้องแต่แมนยูไม่ได้นะเอาคุยเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องแมนยูเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังแล้วตอนนี้ลูกตอนนี้ลูกคนเล็กเรียนอยู่แล้วก็
อยู่กับทีม PC FA เนี่ยแหละครับก็คืออยู่กับอะคาเดมี่นี้เลยถูกต้องครับทำไมเอางี้ถ้าถามเลยนะคุณพ่อทำไมถึงเลือกที่นี่ถ้าไม่นับว่าเอ้ยเราเรียนที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่ดีกว่านั้นที่แบบดีกว่าชาวบ้านเขาเขาจัดการแข่งบ่อยให้โอกาสเด็กคือจะแพ้จะชนะผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะใช่ผมรู้สึกว่าเด็กมันจะต้องมีประสบการณ์ต้องมีเวทีที่จะให้เขาไปเล่นอ่ะให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์คือบางทีซ้อมเนี่ยดีเฮ้ยเล่นกับเพื่อนดีแต่เวลาไปแข่งมันเป็นอีกเขาเรียกเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งถูกต้องถูกต้องนั่นคือที่พี่อุ๋มองว่าเฮ้ยอันนี้ดีถูกต้องชอบอันนี้ใช่เลยก็เลยส่งลูกมาเรียนที่นี่แล้วถ้าเกิดจะเชิญชวนผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่เนี่ยแพนด้าอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเข้ามาได้เลยผมว่าเพราะว่าเขาเปิดรับให้ทุกคนไม่ใช่ว่าเฉพาะโรงเรียนลงเล็กข้างนอกดูรับหมดแล้วก็ผมมองว่าโอกาสที่เขาจะผลักดันเขามีสูงมากเพราะว่าพูดง่ายเด็กอ่ะมันค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานใช่แต่ผมเชื่อว่าด้วยความตั้งใจของตัวคัสเซอร์แล้วก็ผู้จัดเนี่ยเขาเต็มที่มากเลยเขาเต็มที่เรามองแค่ความเต็มที่เนี่ยคือคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีดูแค่แบบหลักสูตรอะไรไม่ได้ต้องดูแบบภาพรวมด้วยต้องครับดูถึงว่าเฮดโค้ชที่เขามาดูแลเนี่ยเขาเต็มที่จริงๆถูกต้องเพราะนั้นแล้วค่าใช้จ่ายก็ถูกด้วยเดือนละ2,000กว่าบาทนี่ถามพี่จิ๊บยังตกใจเฮ้ยถูกมากถูกมากวันไม่ถึง100อ่ะถูกต้องครับถูกมากเลยเรียนอย่างอื่นแพงกว่านี้อีกจริงจริงจริงแล้วตอนนี้พี่อู๋ทำอะไรอยู่บ้างพี่ก็ยังถ่ายรูปครับถ่ายรูปนะถ่ายรูปเป็นแบรนด์แอมของนิคอนอยู่นะครับถ่ายรูปงานแต่งแล้วชื่อช่องทางติดเผื่อใครจะแต่งงแต่งงานจะเข้าไปใน IG ก็ Fat Wedding Gallery นะครับ P H A T ถูกต้องจำได้ Fat Wedding นะ Fat Wedding Gallery แล้วมีร้านอาหารด้วยใช่ครับผมกิมมี่คาเฟ่นะครับตรงถนนเพชรเกษมตรง BTS บางว่าอร่อยมากเดี๋ยวน้องไปกินได้ไหมโอ้มาเดี๋ยวไปถ่ายจะดำนำพาด้วยโหกินนี่นะขอร้องเลยมาเลยขอร้องเลยจะรู้ว่าอร่อยจริงไม่ได้โม้อาหารไม่ใช่อาหารคาเฟ่อะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวข้างหน้าจะได้ลองพาเดี๋ยวไปร้านพี่อู๋ด้วยฝากด้วยนี่ก็เป็นรุ่นพี่เจที่อัศมพลอู๋น่ารักมากขอบคุณมากพี่อู๋ขอบคุณจ้ะผู้ครองอีกหนึ่งท่านนั่นเองนะจ๊ะก็คือพี่เอกนั่นเองพี่เอกสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่เอกทำไมถึงเลือกส่งลูกหลานมาเรียนที่ Panda Christian Futsal ครับฟุตบอลคาเดมี่พี่อืมก็เห็นทั้งบรรยากาศแล้วก็การสอนจ้ะทักษะอะไรทุกอย่างครับก็โอเคอยู่ครับอ๋อก็คือดูภาพรวมเลยภาพรวมใช่อ๋อแล้วพี่เอกนี่เป็นคนดูฟุตบอลอยู่แล้วไหมพี่ตัวเชียร์ทีมอะไรพี่ลิเวอร์พูลครับคัดเลยยอมพอส่งลูกมาเรียนที่ตอนนี้ส่งมากี่คนพี่คนเดียวคนเดียวใช่ไหมฮะก็คือส่งมาเรียนที่นี่เลยครับแล้วมีความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงของลูกเราไหมกับการมาเรียนฟุตบอลที่นี่มีครับก็เห็นว่าทักษะก็ดีขึ้นแล้วก็สมาธิก็ดีขึ้นสมาธิด้วยใช่ครับเพราะว่าเนี้ยตะกี้เจ๊คุยกับโค้ชคาซูเขาบอกว่าเขาสอนเขาเทรนเรื่อง mindset ด้วยครับผมอ๋อมันก็สำคัญเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเรื่องของความมุ่งมั่นด้วยใช่ไหมสิ่งที่ชอบที่สุดถ้าให้เลือกมาสักอย่างหนึ่งของแพนด้าบรรยากาศทุกอย่างมันชอบบรรยากาศใช่วิธีการสอนวิธีการสอนด้วยเชิญมาครับที่ Panda Christian นะครับสนามสวยงามแล้วก็การเรียนฟุตบอลจะมีระบบระเบียบที่ดีนะครับ Japan's Way ใช่ครับแนวทางแบบญี่ปุ่นระบบแบบญี่ปุ่นแล้วนี่เขาแฟนลิเวอร์พูลแล้วเขาชื่นชอบฟุตบอลอยู่แล้วเพราะนั้นเขาเลือกมาที่นี่เลือกไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดครับตามนี้ขอบคุณพี่เอกด้วยจ้าขอบคุณจ้าพี่ขอบคุณจ้าตอนนี้อยู่กับคุณแม่คุณยายคุณป้าของน้องๆที่มาเรียนที่ PCFA ของเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอันนี้สอบถามก่อนเลยท่านแรกส่งลูกหรือส่งหลานมาเรียนส่งหลานค่ะหลานใช่ไหมอันนี้เป็นคุณยายใช่ค่ะโอ้เป็นคุณยายแล้วหลานตั้งแต่มาเรียนที่นี่เป็นไงบ้างครับคุณยายโอ้แฮปปี้มากแฮปปี้เนาะแล้วเราก็มีเวลาได้มาเจอคุณเพื่อนด้วยมาจอยมาเมาสำคัญตรงนี้แหละได้มาเมานี่แหละอันนี้แหละชอบมากแล้วที่คุณยายส่งหลานมาเรียนที่นี่อะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปในตัวเขาบ้างอ๋อเรื่องวินัยโอ้เรื่องเวลาเขาจัดสรรเวลาเป็นก็คือดีขึ้นจากที่แต่ก่อนอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรอ่ะรู้จักการตัดสินใจนี่สำคัญเหมือนกันเพราะเด็กเนาะยังมันตัดสินใจยังแบบไม่ค่อยกล้าคือเขาไต่ระดับมาเรื่อยๆตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3ตอนเนี้ยป.4คุณยายก็เห็นความแตกต่างมากมายก็มีความสุขทั้งหลานและคุณยายด้วยแล้วต่อไปคุณพี่ละฮะคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ใช่ไหมฮะคุณแม่ส่งลูกมาเรียนกี่ปีแล้วฮะตอนนี้น้องมาเรียนช่วงปิดเทอมค่ะ2 เดือนครึ่งค่ะ2 เดือนครึ่งแล้วมาจากโรงเรียนอื่นมาจากโรงเรียนอื่นก็คือเป็นบุคคลภายนอกแล้วไม่ใช่เป็นนักเรียนของโรงเรียนอื่นแล้วไอซีเอสเซนใช่ไหมแล้วได้ยินข่าวยังไงถึงมาเรียนที่นี่พี่เป็นคนนอก
ติดต่อที่โรงเรียนมาค่ะเพราะว่าน้องเป็นศิษย์เก่าของที่ ICSM มาก็คือแบบคุ้นชินอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อเห็นไหมเนี่ยขนาดเขาเรียนจบออกมาแล้วยังกลับมาเรียนวันที่นี่นะก็ถือว่าได้มาเจอสังคมด้วยกับผู้ปกครองด้วยเจอเพื่อนๆเก่าด้วยค่ะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ทีนี้มาทางนี้บ้างสวัสดีครับอันนี้เป็นคุณแม่หรือเป็นคุณยายหรือเป็นยายค่ะคุณยายเหมือนกันคุณยายยังสาวอยู่เลยคุณยายที่นี่ทำไมสาวหมดเลยงงมากเลย70แล้วค่ะอุ้ยที่นี่7ขึ้นถามคุณยายว่าทำไมถึงเลือกที่แพนด้าครับเพราะว่าหลานเรียนอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อเรียนอยู่แล้วคนพี่คนนั้นน่ะเรียนตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ตอนนี้โตแล้วโตแล้วก็เลยไปอยู่เรียนของโรงเรียนจ้ะตอนเด็กโตน้องก็ยังเรียนก็เลยให้มาเรียนฟุตบอลที่นี่เลยเด็กไม่เล่นกีฬาก็จะอยู่หน้าจอก็คือคุณยายมองว่าเฮ้ยออกไปออกกำลังกายออกไปเจอเพื่อนเจอฝูงบ้างไม่ใช่ก้มหน้าดูแต่จอใช่แล้วก็การเข้ากลุ่มจะดีมากการรู้จักแพ้ชนะก็คือเป็นนักกีฬามีสปิริตด้วยแล้วทางนี้ล่ะฮะอันนี้เป็นคุณแม่ส่งลูกมาเรียนนานหรือยังฮะตั้งแต่น้องเข้าป.1ตั้งแต่เริ่มเรียนไปโรงเรียนที่สนามหญ้าของโรงเรียนตั้งแต่6ขวบเลยฝนตกต้องไปเรียนที่ห้องโรงยิมจนมีสนาม1สนาม2นี่รุ่นบุกเบิกนะรุ่นบุกเบิกนะเข้ามาพบเรียนเลยแล้วก็หยุดช่วงโควิดไปน้องก็บอกว่าแม่เมื่อไหร่จะได้เรียนบอลก็ชอบแล้วไงให้ไปคุยกับโค้ชคาสูวันขึ้นโค้ชก็ส่งรายละเอียดมาให้เลยโอเคก็เลยได้มาเรียนต่อเนื่องเลยจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะข้อดีของที่นี่ก็คือ1โค้ชเนี่ยใช้คำพูดที่สุภาพโค้ชสุภาพให้ดูก็จะถ้าเด็กยังอยู่ในกรอบก็โอเคแต่ว่าถ้านอกกรอบก็ต้องมีการเตือนกันหน่อยใช่อย่างที่คุณแม่ชอบจะได้มีระเบียบวินัยด้วยใช่แล้วก็อยากให้ผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกไม่ติดจอไม่ติดเกมโอ้นี่สำคัญมากใช้เวลาว่างตรงนี้ออกกำลังกายเพื่อเด็กร่างกายแข็งแรงสมส่วนสมวัยเขาความสูงอะไรจ้ะที่เนี่ยดูแลให้ทุกอย่างโอเคทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องของกีฬาครบถ้วนนะตรงนี้นะกับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละปีก็เอาง่ายๆมาทั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายครบถ้วนที่นี่เลยจบที่ Panda Christian Football Academy นั่นเองโหวันนี้ขอบคุณคุณแม่คุณยายทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณยายเดี๋ยวเราจะ cross bar challenge กับนักเตะ academy ของ Panda Christian Football Academy กันเจอเยดำหน่อยจับมาให้ดูนี่ดูขากล้ามทำไมสั่นนะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าหนูสิงนักเตะของ Panda Christian Football Academy ในจังหวะนี้เยดำมาท้าทายน้องๆเขา cross bar challenge เตะชนคานกันหน่อยอ้าวเดี๋ยวเราไล่ไปทุกคนแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรลูกจากกัวครับชื่อจากกัวเล่นตำแหน่งอะไรครับหน้าครับหน้าเล่นหน้านี่ช่วงไหนช่วงคิ้วหรือช่วงจมูกหรือช่วงไหนกองหน้าอ๋อเล่นกองหน้าอ๋อเล่นกองหน้าใช่ไหมเล่นกองหน้าแล้วจากกัวเชียร์ทีมอะไรลูกแมนยูเฮ้ยกัวเชียร์แมนยูสุดยอดเลยแล้วนักบอลที่จากกัวชอบชื่ออะไรลูกไพลุนชอบไพลุนนะเฮ้ยโอเคเชียบเชียบอ่ะวันนี้คอสบาร์ชาเลนจ์ถ้าเตะโดนเจ๊ดำวิดพื้น5ทีถ้าหนูเตะไม่โดนหนูวิดพื้น5ทีโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะเอาลุยไปพร้อมแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ก่อนวิดอยู่แล้วล่ะเฮ้ยทำไมเก่งจังอ่ะโอเคเดี๋ยวเจ๊วิดพื้นแล้วจะกวนนับนะจะกวนนับนะ5ทีนะมีแสนสั่นน่ะ5คนน่ะคนแรกก็โดนซะแล้วห่อยให้อ่อยให้แป๊บนึงนะขอเคลียร์โค้ชคาซูก่อนยิส you told me that he is a young guest right yes he is young guest but he is the one that hit the crossbar at the first place at the first time you trick me right no. He isone of the best striker for us. โอเคโอเคเอาคนแรกพาไปแขนกูสั่นไปหมดเลย น้องกอนเล่นตำแหน่งอะไรลูกกองหน้าปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายก็คือแนวลุกนี่หนูเล่นได้หมดเลยใช่ไหมแล้วชอบทีมอะไรลูกแมนซิตี้แมนซิตี้ให้ทายนี่ชอบฮาลันด์ป่ะเนี่ยใช่ไหมชัวร์เลยชอบเออร์ลิ่งบอลฮาลันด์
คนที่3ชื่ออะไรลูกชื่อเนสครับเนสเล่นตำแหน่งอะไรครับหน้าเป้าครับหน้าเป้าเหรอหน้าเป้านี่เป้าสายันใช่ไหม เล่นหน้าเป้าหนูถนัดเท้าไหนลูกเท้าขวาครับถนัดเท้าขวาเชียร์ทีมอะไรคะแมนยูครับแมนยูสุดยอดนานๆจะเห็นเด็กรุ่นนี้เชียร์แมนยูทีนึงแต่ชอบนักเตะคนไหนอย่าบอกว่าแรดฟอร์ดนะโรนโดครับคริสเตียโนโรนโดโอเคอ่ะมั่นใจไหมว่าจะโดนมั่นใจนะพร้อมนะเลนโซครับชื่อเลนโซมีฟิลเดอร์หนูเชียร์ทีมอะไรลูกเชียร์บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่าชอบใครกาลาโชเดี๋ยวนะเอาใหม่สิเชียร์บาร์ซ่าเล่นกองกลางแต่ชอบกาลาโชชื่อเอ็นครับปีกซ้ายครับปีกซ้ายแปลว่าถนัดซ้ายป่ะเฮ้ยปีกซ้ายถนัดซ้ายด้วยเป็นเรื่องแล้วเอ็นถนัดซ้ายเล่นปีกซ้ายด้วยใช่ไหมชอบลิเวอร์พูลนี่ชอบโมซาร่าดิชอบใครอ่ะเมสซี่ชอบเมสซี่โอเคสนุกมากอ่ะทีนี้ใครอยากเห็นเจ๊ดำเตะมั่งโอเคไหมใครอยากเห็นโอเคมั่งรอดไหมรอดชนคานเปล่าชนคานเปล่าเอางี้ถ้าเจ๊เตะโดนทุกคนคนละ5ทีโอเคไหมโค้ดคาซูด้วยคนละ5ทีโอเคไหมแต่ถ้าเจ๊เตะไม่โดนทีมงานเจ๊ทุกคนคนละ5ทีโอเคนะอะไรนะพอ50ทีอ่ะพอไหมไม่แรงเจ๊พอวิทย์ไหมดูเราดูวอมลูกวอมเด้ลูกตะกี้คือลูกซ้อมเอาไม่ได้เหรอมันลูกซ้อมมันเป็นการเทคนิคการถ่ายทำอันนี้เอาจริงแล้วอ่ะวิดพื้นไปตากล้องด้วยตากล้องด้วยมาไปไหนมันมาคนละ5ทีมาทีต้องไปเลยมึงด้วยมานี่คนละ5ทีมาอะไรวะโอเคพร้อมแล้วโอเคนะนับนะ3 2ไปเอาเลยเต็มหมด2 3 4 5โอ้ยไม่เห็นอัดลืมอัดฮะลืมเรคคอร์ดเมื่อกี้ลืมอัดโอเคสนุกมากขอบคุณทุกคนเลย thank you very much ขอบคุณจ้า thank you PCF